ู้ประกอบการชายหาดบางแสนสุดเซ็งกำลังโกยรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นกอบเป็นกรรมแต่สุดท้ายน้ำทะเลกลับกลายเป็นสีเขียวแบบฉับพลันจากกรณีที่ในวันที่25กุมภาพันธ์2567ได้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลบางแสนกลายเป็นสีเขียวมัจฉะอีกครั้งหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปลายปี2566ซึ่งในช่วงหยุดยาว3วันนี้การท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนกำลังคึกคักและผู้ประกอบการกำลังโกยเงินจากการขายอาหารและสินค้าทางการท่องเที่ยวแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดเซ็งเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาพักผ่อนที่ไม่คิดว่าจะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีแบบฉับพลันแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่และจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนของผู้สื่อข่าวพบว่าตั้งแต่บนถนนสุขุมวิทจนถึงเส้นทางมุ่งหน้าชายหาดบางแสนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีการจราจรที่หนาแน่นและมีรถยนต์ทยอยลงชายหาดอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่โซนเตียงผ้าใบและพื้นที่ปลอดร่มซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดเตรียมไว้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการแต่จำนวนผู้หลงเล่นน้ำกลับไม่มากนักเนื่องจากกังวลเรื่องความสะอาดของน้ำทะเลด้านนางสาวนันทพัฒน์ลิ้มวุฒิพงศ์ผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าริมชายหาดบอกว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลสีเขียวเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสาเหตุน่าจะเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดแต่ในวันนี้น้ำทะเลยังมีสีเขียวไม่เข้มมากนักเช่นเดียวกับในครั้งก่อนประกอบกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพื้นที่ชายหาดบางแสนค่อนข้างมีลมแรงจึงอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ง่ายและอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนได้ตามปกติทั้งนี้ปรากฏการณ์น้ำทะเลชายหาดบางแสนเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดจากการบลูมของแพลงก์ตอนที่มีชื่อว่านอกตีลูก้าซินทันลันซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวที่แบ่งตัวจนเต็มทะเลและจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-7 วันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามสาหร่ายชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายแต่จะมีช่วงแย่งออกซิเจนของสัตว์น้ำจนทำให้เกิดการพร่องออกซิเจนและสัตว์น้ำขาดอากาศได้ประกอบกับในระยะหลังโลกเปลี่ยนแปลงไปมากจึงอาจมีธาตุอาหารที่เกิดจากกิจกรรมบนบกไหลลงสู่ทะเลอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังคงลงเล่นน้ำได้แต่สำหรับผู้ที่มีอาการผิวแพ้ง่ายไม่ควรลงเล่นน้ำจะดีกว่าน้ำเขียวบางแสนเนี่ยเป็นมานานหรือยังครับเพิ่งปรากฏการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อเช้าครับค่ะเพิ่งจะเริ่มเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองมันเกิดจากอากาศร้อนไม่มีอะไรค่ะครับให้มันร้อนเฉยสภาพน้ำตอนนี้เป็นไงบ้างครับมันได้แต่เขียวแต่ว่ายังไม่ได้เขียวเข้มเหมือนครั้งที่มีแพลงก์ตอนอันนี้มันเกิดจากอาการที่ว่าคลื่นลมแรงอยู่ 2-3 วันแล้วก็เริ่มมีอากาศร้อนมากก็ทำให้น้ำมันเกิดความเขียวแต่ไม่เหม็นนะคะยังเล่นได้ปกติยังลงเล่นได้ตามปกตินะครับใช่ค่ะยังเล่นได้ไม่เหม็นแล้วก็มาเที่ยวเหอะน้ำยังสวยอยู่ค่ะตอนนี้ช่วงนี้วันหยุดยาวนะครับหยุดยาวค่ะเล่นไม่คันไม่แพ้ค่ะถ้าครั้งก่อนมันจะมีกลิ่นเหม็นคาวเพราะว่าอันนั้นเกิดจากแพลงก์ตอนนะคะแต่อันนี้คือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเหมือนสาหร่ายสาหร่ายที่มันโดนความร้อนแล้วก็พายุที่มันตายแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาไม่เป็นไรอันนี้ยังเล่นได้ปกติค่ะ